ำหรับการใช้งาน EndNote ครั้งแรกนะคะเราก็จะเริ่มต้นที่การสร้างไลบรารีก่อนนะคะโดย เมื่อเราติดตั้งตัวโปรแกรมสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวิธีการก็คือเข้าไปที่ Launchpad นะคะแล้วก็ดูที่โปรแกรมนะคะสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะคะตัวโปรแกรมจะสร้างไลบรารีขึ้นมาให้ก่อนนะคะแล้วก็เราจะใช้อันนี้ก็ได้หรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้นะคะซึ่งตัวไลบรารีอันนี้นะคะจะถูกเก็บอยู่ใน document นะคะก็คือเข้าไปที่ document นะคะก็จะมีตัวไลบรารีนะคะที่สร้างให้นะคะทีนี้ถ้าในกรณีที่เราต้องการสร้างไลบรารีเองนะคะหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนไลบรารีใหม่นะคะเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะโดยไปที่ในส่วนของไฟล์นะคะแล้วก็ new จากนั้นก็ตั้งชื่อไลบรารีที่เราต้องการนะคะแล้วก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะคะจากนั้นก็จะมี optional setting ก็คือ save as package นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการที่บอกว่าตัวไลบรารีนะคะจะถูกรวมเป็น1ไฟล์นะคะจากเดิมเนี่ยก็คือมีแยกเป็นตัวไลบรารีแล้วก็ตัว data folder นะคะก็ถ้าเกิดต้องการก็เลือกนะคะถ้าไม่ต้องการก็กด save นะคะตามที่เราตั้งโอเคนี่ก็กด save นะคะก็จะได้ไลบรารีใหม่ขึ้นมานะคะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะแต่ว่ามีเพียงแค่ตัวชื่อโปรแกรมปรากฏขึ้นมาแต่ว่าไม่มีไลบรารีนะคะแสดงว่าตัวโปรแกรมเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างไลบรารีให้อัตโนมัตินะคะก็สามารถไปที่ไฟล์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ new นะคะก็จะสามารถสร้างไลบรารีได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าในกรณีที่เราเคยใช้โปรแกรม EndNote มาก่อนนะคะซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่า EndNote X9 นะคะเราก็สามารถที่จะอัปเดตนะคะตัวโปรแกรมให้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของ EndNote X9 ลงไปนะคะจากนั้นอัปเดต EndNote X9 ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะคะแล้วก็จะสามารถเปิดใช้งานใน EndNote X9 ได้นะคะ